سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ยุสลِ ح ل ك م ْ أ ع م ا ل ك م و ي غ ف ر ل ر ف ف ف م ك ه ة ل ى ي ل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  م ذ ن, ن, ن و ك ب ك م و َ م َ ي ط ت ع ا ل ل ه و َ ر س و ل ه ف ق د ف ا ز ف َ ا ز ا ع ظ ي م ً ا อามาบาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ泰าได้สร้างมนุษย์และจินและพระองค์ได้บอกว่าว่ามาคารักตุนจินวันอินอิลลัยะบูดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อมาทำการอิบาร์ดา ต่อลอสุมาหนุวตาลาและเราได้ให้ท่านนาบีนสุลตารอหัวเราะอิบรามทาการวาซียะทําการสั่งเสียที่เป็นวาซียะที่ท่านนาบีนจะวาซียะบรรดาสฮาบะ์อยู่ประจําในเรื่องความยำเกรงต่อลอสุมาหนุวตาลาให้เรามีความยำเกรงต่อลอสุมาหนุวตาลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพี่น้องทั้งหลายในวันอันใกล้นี้มีวันหนึ่งที่นับเป็นวันสําคัญของของอิสลามเรา นับเป็นวันสำคัญที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาได้ให้นบีท่านหนึ่งได้รอดพ้นให้ประชาชาติกลุ่มหนึ่งได้รอดพ้นรอดพ้นจากการไล่ล่าของคนที่นับว่าเป็นศัตรูตัวชากาจของอิสลามหรือนับว่าเป็นเป็นคนที่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอ์สุบฮานูวตาลามากที่สุดในโลกดุนยาเลยก็ว่าได้ หรือเป็นหนึ่งในคนที่ฝ่าฝืนอัล็อ์สุฮานุวตารามาสสนุโลุนยาคนนั้นคือเฟรอนเฟรอนคือคนที่อัล็อ์สุภานุวตาราได้ได้กล่าวถึงลักษณะการตะกับโบถการหญิงพยองเฟรอูนนี้ว่าเฟรอูนจะบอกกับกลุ่มชนของเขาว่าวัวมารับบุญลาลามีนแล้วอะไรเ็ยคือผู้บานแห่งสาคนลโลกหมายความว่าฉันไม่ยอมรับหรอกว่าอะไรคือผู้บานแห่งสาคนลโลกเฟรอนได้บอกกับประชาชาติของเขาบอกกับพวมชนของเขาว่า มาออลิมตุละกุมมินอิลาฮินไวยรีฉันไม่รู้หรอกว่าจะมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันหมายความเฟรโรนกำลังบอกกับกลุ่มชนของเขาว่าเข,าค,เา,ข,า,า,ขาคือพระเจ้าของบรรดามนุษย์ทั้งหลายเขาคือพระเจ้าของบรรดาปวงชนทั้งหลายเฟรโรนคือคนที่บอกว่าบอกกับปวงชนของเขาว่าอะไลซาลีมุลกุมิสวาฮาดิลอันฮารุตจรีมินตัดดีมินต,ตัดดีฉันเป็นคนที่มีอำนาจในดินแดนอียิปต์ไม่ใช่หรอ ซึ่งในยุคนั้นในดินแดนอียิปต์ถือเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในโลกบอกว่าอะไรสลีมุนกูมิสฉันคือคนที่มีอํานาจในดินแดนอียิปต์ไม่ใช่เหรอว่าฮาดิฮิลอันฮารุตจรีมินตัตีและบรรดาและทานน้ําต่างๆนั้นเนี่ยก็ไหลอย,อยู่ใต้บัลลังของฉันคือในวังเฟโร์เนี่ยจะมีทานน้าอยู่ไหลอย,อยู่ใต้วังของเขาซึ่งเป็นการสร้างเขาที่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองแสดงความตะกับบดของตัวเองว่าเขานั้นคือผู้ที่ เป็นผู้อวยบานแห่งสาโคลโนลและฟิรงอูนคือคนที่บอกว่ายาฮามานอิบเนลีซอรฮัลลอัลลีอับ,ล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 ,อบลุกลุนอัสบ,บับบอกกับสมุน,น,นของเขาว่าโอ้ฮามานจงสร้างหอคอยให้ฉันหน่อยอิบเนลีซอรฮัลลอัลลีอับ,ล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 ,อบลุกลุนอัสบ,บับฉันจะได้ไปถึงสาเหตุอัสบาบ,บัสมาาวาอัตาลตอลอิลาอิลาฮิมูซาฉันจะขึ้นไปถึงบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลาย แล้วฉันจะไปดูว่าพระเจ้าของมูซาเนี่ยเป็นใครนี่คือคําที่มาจากความตะกับโบส์ของเฟรอโรนพี่น้องทั้งหลายแล้วเวลาที่เฟรอโรนได้รับการทํานายจากโหรของเขาว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กคนที่มาทําลายบรลลังของเขาเฟรอโรนสั่งฆ่าเด็กสั่งกองทหารฆ่าเด็กที่เกิดมาในยุคนั้นเนี่ยสั่งฆ่าหมดเลยจนกระทั่งบรรดากองทหารบรรดาโหราได้บอกว่าถ้าท่านฆ่าทั้งหมดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้คือเด็กเด็กผู้บริณีอิสราเอลนะ เป็นที่รู้กันว่าเผ่าของเฟรอนเนี่ยคือเผ่ากิบตียะคือชนชั้นนายและบันิอิสราเอลเนี่ยคือชนชั้นทาสซึ่งในยุคนั้นเนี่ยบันิอิสราเอลคือพวกอิสราเอลเนี่ยคือชนชั้นที่โดนกดขี่ข่มเหงอย่างมากเฟรอนสั่งฆ่าพวกบันิอิสราเอลเพราะว่าโหรได้ทํานายว่าเดี๋ยวจะมีเด็กที่เกิดมาจากพวกบันิอิสราเอลเนี่ยที่เป็นชนชั้นทาสเนี่ยแล้วจะมาโค่นบันลลังก์ของท่านเฟรอนสั่งฆ่าเด็กจนกระทั่งม,มีโหราได้บอกว่าถ้าท่านสั่งฆ่าเด็กทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเด็ก เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กรับใช้เรานะฆ่าเด็กผู้ชายไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงจนกระทั่งโหราได้ได้แนะนําว่าให้ท่านฆ่าเด็กปีหนึ่งแล้วก็ไว้ชีวิตปีหนึ่งแล้วในปีที่นบีมูซาได้เกิดมาเนี่ยเป็นปีที่เ mm hmm. ฟรโ์นได้สั่งฆ่าเด็กแต่อลลอฮ์ได้ดลใจให้กับแม่ของนบีมูซาว่าให้เอานบีมูให้เอาลูกน้อยของเขาเนี่ยที่เฟรโดนจะฆ่าเนี่ยปล่อยลอยน้ําไปพี่น้องอะนี่คือหนึ่งใน หนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วพระองค์ได้บัญชาสิ่งใดเนี่ยให้เราทําตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาแล้วบั้นปลายที่ดีงามมันจะเกิดขึ้นพี่น้องฮะถามว่าการที่เด็กคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลเราเนี่ยแล้วเราต้องการจะปกป้องเด็กคนนั้นเอาไว้จากการที่จะโดนสังหารมันคือการที่เราเอาเขาซ่อนไว้ในบ้านใช่ไหมแต่อัลลอฮ์สั่งแม่ของนบีมูซาว่าให้เอานบีมูซานะ่าปล่อยลอยน้ําไปปล่อยลอยน้ําไปในแม่น้านาย แล้วแม่นบีมูซาก็มีความมั่นใจในสิ่งที่อลัลลอฮ์สุภาโนตาลาได้สั่งมาและอลัลลอฮ์ตาลาก็ให้นบีมูซาเนี่ยไปติดอยู่ที่วังของเฟรโรนแล้วคนที่ได้มาเห็นนบีมูซาลอยน้ํามาเนี่ยคือใครฮะคือภรรยาของเฟรโรนพี่น้องฮะเฟรโรนต้องการที่จะฆ่าเด็กที่จะมาทําลายบัลลังก์ของเฟรโรนแต่อลัลลอฮ์ตาลาต้องการให้เด็กคนนั้นเนี่ยมาเติบโตในวังของเฟรโรนภรรยาของเฟรโนเลยเก็บนบีมูซาขึ้นมาแล้วก็บอก บอกอฟาโรห์ว่าก็รตรงไอนีลลีวะนะผมก็เด็กคนนี้เนี่ยถือเป็นเป็นเด็กที่ทําให้ฉันมีความชื่นตาชื่นใจสำหรับฉันและก็เจ้าด้วยนะแลวก็ทันด้วยนะเฟรโรหบอกของเธอคนเดียวแต่ไม่ใช่ของฉันและภรรยาของฟรโอหขอเลี้ยงนบีมูซาบอกอฟาโรห์ว่าฉันขอเลี้ยงนบีมูซาขอเลี้ยงมูซาแล้วก็เลี้ยงเด็กคนนั้นอยู่ในบ้านนบีมูซาไม่รับการดื่มนมของผู้หญิงคนใดเลยพี่น้องฮะ จากการที่แม่ของนบ,บีมูซาถ้าไม่ทําตามคาบัญชาของอัลลอ์สุบฮาหนูวตาลาต้องเลี้ยงมูซาในบ้านอแยบบ่างแอบแบแล้วก็ต้องทํามาหากินแล้วก็ต้องให้นมนบ,บีมูซาโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนแต่ด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮาหนูว์ตาลาอัลลอฮ์ให้นบ,บีมูซาเนี่ยไม่รับการดูดนมของแม่นมใดๆเลยจนกระทั่งว่าพี่สาวของมูซาที่แม่ให้ไปตามดูว่ามูซาไปถึงไหนเนี่ยได้แนะนํากับภรรยาของเฟรงกอนว่าฉันรู้จักแม่นมคนหนึง่งซึ่งให้นางมาให้นม และอัลลอฮ์ตาลาก็ทําตามสัญญาที่บองได้สัญญากับแม่ของมูซาว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาในกลับมาหากลับมาหาแม่และแม่ของท่านนาบีมูซาได้มาเลี้ยงนบีมูซาในวังของเฟรอูลแล้วก็ให้นมท่านนาบีมูซาด้วยเฟรอูลเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้กับแม่นบีมูซาอยู่ในวังอย่างสบายพี่น้องแล้วก็ได้ค่าจ้างที่เฟรอูนต้องจ้างแม่ของมูซาในการเลี้ยงมูซาด้วยเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมา ไม่มีใครสามารถที่ยับยั้งได้แบ,บ่มูซาเติบโต,ตมาในวังของเฟรอนจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดการทะเลาะกันระหว่างผู้บัญณระหว่างบันนีอิสราเอลคนหนึ่งกับกิตตีชายสองคนทะเลาะกันแล้วบันีอิสราเอลเนี่ยก็ตะโกนเรียกหาคนช่วยนบ,บีมูซาเข้าไปช่วยแล้วด้วยการที่นบ,บีมูซาต้องการที่จะหยุดการทะเลาะเบาแหวงอันนั้นเนี่ยนบ,บีมูซาต่อยไปทีเดียวกิตตีตาย ะะเพราะ,าะว่า,าวะกะาเซหูอัลลอฮ์ตาล่าได้บอกเพราะว่ากาเซหูมูซาฟาะกะอร์อะไรมูซาได้ต่อยไปทีเดียวกิปตีได้ตายเป็นเหตุทําให้มูซาเนี่ยต้องออกจากดินแดนอียิปต์ออกจากดินแดนอียิปต์ไปแล้วก็โดนไล่ล่าจากพวกพวกบบนจกกีจากพวกกิปตีอะจากพวกกองทหารของฟิร์งูนและนบีมูซาก็ไปเติบโตอยู่ข้างนอกจนกระทั่งวันหนึ่งอลัลลอฮ์ซุบฮาหนูอัละอตาลาได้บัญชาท่นานนบีมูซาเนี่ยกลับมาทําการดาะอว ء ฟิร์งูน กลับมาทาการเชิญชวนเฟรโรนมาสู่การยอมรับในอัลลอฮ์สุบานอตาลาพี่น้องฮะเป็นที่รู้กันว่าเฟรโรนได้ประกาศไปแล้วว่าอานาลบ,บุกมุลอาลลาฉันคือผู้อิบานของพวกเจ้าที่เป็นผู้ที่มีความสูงส่งฉันไม่รู้ว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันแต่ดมีมูซาเนี่ยโดนไล่ล่าจนต้องหนีออกจากอียิปต์วันหนึ่งอัลลาฮ์ตาลาได้บอกกับดมูซากับฮารูนพี่ชขางเขาว่ากลับไปกลับไปที่อียิปต์แล้วก็ไปเรียกร้องเฟรโรนให้เขาให้เขาศรัทธาพี่น้องฮะ คนที่เคยโดนไล่ล่าตั้งข้าหัวแล้วต้องกลับมาด่าว่าคนที่ฝ่าฝืนที่สุดแล้วอัลลอฮ์ตาลาบอกนมูซาฟะกูลาละหูเกลและไลยนัลล,ยยละอัลละหูยะตะตะการอายักชาจงกล่าวกับเขาจงพูดับเขาได้คำพูดที่นุ่มนวลหวังว่าฟิร์โนเนี่ยเขาจะคิดได้แล้วก็จะเกิดความกลัวพี่น้องทั้งหลายเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างนบ,บีมูซากับฟิร์โนเกิดการมีการแสดงมัจญิซาที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับท่านบมูซาได้การให้เห็นไม้เท้ากลายเป็นงู ด้วยการที่นบีมูซาเอามือล้วงเข้าไปที่คอเสื้อแล้วกลายเป็นแสงประกายออกมาเฟรโรนเลยบอกกับนบีมูซาว่าอันนี้มันคือไสยศาสตร์แล้วเดี๋ยวเราจะรวมนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์มาเจอกันแล้วก็นัดวันที่เป็นวันอีที่ผู้คนมารวมกันอย่างเยอะมากระหว่างนบีมูซาแล้วก็บรรดานักเวทมนต์ของเฟรโูนที่ที่นัดมานัดมาทําการประลองกันเกิดการประลองกันเกิดขึ้นระหว่างเวทมนต์ของนักเวทมนต์นักมายากลของเฟรโรนแล้วก็นบีมูซาเดนบีมูซาบอกกับนักเวทมนต์ว่าให้เจ้าเนี่ย ไรเวทมนต์โยนสิ่งที่พวกเจ้ามีก่อนพวกนี้ก็โยนไม้เท้าของพวกเขากลายเป็นงูที่มันเลื้อยเอาล้อตาลาสังให้ท่านนบีมูซายโยนไม้เท้าออกไปกลายเป็นงูใหญ่ที่ไปไปขมืองงูเล็กๆที่มันเป็นภาพลวงตาของบรรดาบรรดานักเวทมนต์นักเวทมนตรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพลวงตามันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่มายากลแต่มันคือสิ่งหนึ่งัี่วิญามาจากล้อสุภาโนตาลานักเวทมนต์ก้มลงสุญูุต่อล้อสุฮาโนตาลาทั้งหมดเลย ตอนเช้าเป็นศัตรูของลอสะฮาหนนวตาลาต่อสู้กับมูสาพอตกเย็นศรัทธาต่อลอสะฮาหนนวตาลาโดนฟิโรนสังหารพี่น้องครับแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้ฟิรโูนได้ทําการไล่ล่าพวกบันิอิสราเอลอัลอลอฮ์ตารามีคําสั่งให้ท่านนบีมูซาเนี่ยพาบันิอิสราเอลหนีดังที่เราได้บอกไปในข้างต้นนะว่าที่อียิปต์มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือชนชั้นนายพวกกิปตียะคือพวกฟิโรนและกลุ่มชนของเขา อีกกลุ่มหนึ่งคือชนชั้นทาสที่อยู่เยี่ยงทาสต,ต้องทํางานให้กับพวกกิฟตียะทำงานให้กเบฟาโรห์เอาล้วตาลาสัง่งทนบ,บีมูซาว่าให้พาพวกบรรดารออีนเนี่ยหนีในยามค่ําคืนนบ,บีมูซาพาหนีแล้วฟาโรห์รู้ถึงการหนีของมูซาจัดการรวบรวมกองทัพและเรียกพรรคพวกของเขาในทุกหัวเมืองต่างๆเนี่ยเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไล่ล่านบ,บีมูซาและพวกบรรดารออีนพี่น้องฮะนบ,บีมูซาหนีการไล่ล่าของฟาโรห์ จนกระทั่งไปถึงทะเลทะเลแดงที่เราเคยได้ยินเรื่องราวของท่านมูซากับเฟโรนจนถึงทะเลแดงพอเล่าถึงทะเลแดงแล้วเนี่ยบรรดาสาวกของมูซาผูบ้บรรณิสรออินเนี่ยบอกกับมูซาว่าอัลลอฮฺตาลาได้เล่าเล่าให้เราฟังว่ากอลัสฮาบูมูซาอินนาลมุตรกูลสมุนของมูซาได้บอกว่าผูบ้บรรณิสอเอินเนี่ยบอกว่าเราถูกตามทันแน่หมายความว่าไงฮะตอนนี้เนี่ยกองทัพของเฟโรนกำลังไล่เรามาจากข้างหลังแล้วข้างหน้าเราเนี่ยเป็นทะเลถ้าเราหนีลงทะเลเราตายแน่ ถ้าเราหยุดอยู่กับที่กองทัพฟริรโรนมาขคย่ำมเราตายแน,น่นบีมูซาได้บอกด้วยการมอบหมายต่ออัลสุบฮานูอตาลาและยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อลัลลอฮฺตาลาได้วันนี้มูซาได้บอกว่ากอลลกัลาอินนามัยอ็อบบีไซฮดีนนบีมูซาได้บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคือมันตามเราไม่ทันหรอกแต่ฉันมีผู้อัยการของฉันมีอัลสุบฮานูอตาลาที่พระองค์จะให้ทางนำกับเราหมายความวันนี้ถึงแม้ว่าน้ําทะเลจะอยู่ข้างหน้าเรา ศัตรูจะอยู่เบื้องหลังเราที่กาลังตามเรามาอย่างติดติดแต่อัลลอฮ์ตาลาจะเป็นผู้ที่ให้เราได้รอดพ้นเองและอัลลอฮ์ตาลาก็ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยเอาไม้เท้าตีลงไปที่ทะเลแล้วทะเละแตกออกเป็นสิบสองช่องให้พวกบันนี้สราอ,อีนทุกกลุ่มที่รู้ว่าใครอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเดินไปตามช่องทางนั้นพี่น้องฮะน้ำทะเลที่มพงแตกออกแต่พื้นดินที่อยู่ทางด้านใต้ทะเลเนี่ยเป็นดินที่แห้งแล้วน้ําที่แยกขึ้นมาเนี่ยแยกขึ้นมาสูงเท่าภูเขากลุ่มชนของท่านนบีมูซาได้เดิน ลงทะเลไปจนกระทั่งอลัลลอฮฺสุบานุอัตตาลาให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยเดินขึ้นฝั่งนู้นไปเฟรโรนไล่ล่าตามมาเดินลงมาในทะเลเหมือนกันพอานะ่มีมูซาและกลุ่มชนของเขาเนี่ยได้รอดพ้นขึ้นฝั่งไปขึ้นฝั่งทะเลแดงอีกฝั่งหนึ่งไปเนี่ยพวกเฟรโรนและกลุ่มชนของเขากําลังอยู่กลางทะเลอัลลอฮฺตาลาให้น้ําทะเลเนี่ยประกบกลับมาเหมือนเดิมพวกกีตียะฟรโรนและกลุ่มชนของเขาเนี่ย,ลลยได้ถูกจมไปกับน้ําทะเลพี่น้องฮะ ฟรงกูนที่บอกกับบรรดาสาวกของเขาว่าอะไรซาลีมุนกุมิสราวาฮาดินอันฮารเตจีมินตัพตีบอกว่าทานน้ำเนี่ยไหลยอยู่ใต้ฉันทานน้ำเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันไหลยอยู่ใต้ฉันแล้วฉันมีอํานาจอยู่ในดินแดนอียิปต์แต่ในวันที่อัลตลาทาลายล้างเขาเนี่ยอัลตลาทาลายล้างเขาด้วยน้ํานั่นแหละโดยสิ่งที่เขาบอกว่าน้ํามันไหลยอยู่ใต้อยู่ใต้ใต้ตพระราชวังของเขาและในวันนั้นพี่น้องคะคือวันที่1ิบของเดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นวันที่ท่านนบีสุลต่านของอาเลห์วัสันลำได้เข้ามาสู่นครมาดีนะอพยพมาสู่นาคารมาดีนะจากนาคารมักกาเนี่ยแล้วท่านนาบีก็พบว่าบรรดาชาวยูเนี่ยกำลังถือศีลอดกันถือศีลอดกันในวันที่สิบมุฮัรรอมท่านนาบีก็ถามบรรดาชาวยูนี่ว่าพวกเจ้าถือศีลอดอะไรกันยวก็เลยบอกว่าฮาดายามุนซอลแหละอันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้ให้ท่านนาบีมูซาเนี่ย ได้รอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรูนคือวันที่10เดือนมุฮัรรอมแล้วท่านนบีศ็อลลัลลองอะลัยฮิวะซัลลัก็เลยบอกกับพวกบรรดาชาวยิวว่าวะนะหนุอะวะอะนะอะฮักกุบิมูซามิงกุมฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมในการที่จะดีใจในวันที่มูซาได้รอดพ้นมากกับพวกเจ้าอีกท่านนบีเลยถือศีลอดวันที่10เดือนมุฮัรรอมแล้วท่านนบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะหถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมแล้วท่านนบีส็อลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัได้บอกว่า การถือศีลอดในวันที่สิบเดือนมุฮัรรอมนั้นอัลตะซิบุอัลลอฮ์อายุกับฟิรัส,สนัตัลตลีกบละฉันได้คำนวณนับฉันได้หวังณเทลลอซุบฮานูตาลาว่าการถือศีลอดในวันที่สิบเดือนมุฮัรรอมนั้นจะไปลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยการกำหนดของอลัลลอซุบฮานูตาลาเป็นวันที่ท่านนาบีมูซาได้รับการรอดพ้นจากการไล่ล่าของฟรอูนไล่ล่าของศัตรูของอิสลามแล้วบรรดายอยิยูได้ทำการถือศีลอด ท่านนบีสุลต่านองอาเวะซัลลัมจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องดีใจมากกว่าบรรดาชาวยิวเราจึงทําการถือศีลอดกันในวันที่10เดือนมฮัรรอมแล้วท่านนบีได้บอกถึงภาคผลที่เราได้ในการถือศีลอดนี้ก็คือมันจะไปลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแน่นอนฮะพี่น้องเวลาที่ท่านนบีสุลต่านของอาเวะซัลลัมได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่จะไปลบล้างบาปเนี่ยจะเป็นการลบล้างสิ่งที่เป็นบาปเล็กดังที่ท่านอับดุลเบียร์สุลต่านถึงอัาเลวะซัละหมาด วันุ م ع إلى الجمعة ونسوق หนึ่งถึงอีกวัน سوق หนึ่ง ورمضان إلى ر ิราตุน ف ิมา لما ب ي ن ه นแล้ว ر ม ض ا ن หนึ่งสวยครับ ر م ฎอนหนึ่งจะไปลบล้างบาประหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วท่านนบีได้บอกว่ามัจตูนีบาติลกาบาอิรตราบใดที่เขาได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้ปฏิบัติกันในวันที่จะมาถึงวันที่สิบเดือนมัรรอมซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้เนี่ยให้เราถือศีลอด แล้วหวังในผลบุญที่อัลลอฮฺสุฮาโูอฺตาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราคือการลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาแล้วท่านนบีสุลต์รอฮัยะลห์ุสันลำยังกล่าวไว้อีกว่าละอินอิชตุอิลากอบิลถ้าฉันมีชีวิตถึงปีหน้าถึงปีถัดไปเนี่ยและอัสูมันนัตตาเซะฉันจะถือสินอดวันที่9้าด้วยเพราะนั้นท่านนบีถือสินอดวันที่10แล้วท่านนบีก็ใช้ให้เราทําการถือสีนอดวันที่9เพื่อเป็นการถือสินอดที่ แตกต่างจากการถือศีลอดของบรรดาชาวยิวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงให้เราแสดงความดีใจกับเรื่องราวที่ลอสสุภานอัตตาลาได้ให้ท่านนาบีมูซาได้รอดพ้นแล้วทําการถือศีลอดที่เป็นหนึ่งในสุน,นัขท่านนาบีสุลตารฮุองอิัลามและเป็นหนึ่งในชรีอะของเราที่ท่านนาบีสุลตาอฮุอยอิสลามได้วางมาคือการถือศีลอดในเดือนในวันที่10เดือนมคัรรอมและหวังว่าลอสสุภานอะัตตาลานั้นจะลบล้างบาปที่ผ่านๆมาของเรา أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الله أكبر ولا, حول ولا